แบบเนี้ยเฮ้ยกระโดดกัดอย่างงี้ได้ด้วยเหรอครับโหดชะมัดโอ้ยสตามีนาผมหมดอ่ะโอ้ลุมครับโอ้ลุมจิกกัน6ตัวโอ้ตายโอ้โหมันโตตายอย่างรวดเร็วฮัลโหลสวัสดีทุกคนกลับมาพบกับเราอีกแล้ว Caster X นะก็ยินดีต้อนรับสู่ Channel Exila Gamer TV Channel ที่จะรวบรวมเกมสนุกๆมาให้ได้รับชมกันนะก็สำหรับวันนี้วันนี้เราจะมาเล่นกันต่อนะครับจากตอนที่3นะที่เราไปขโมยไข่เจ้าไดโนนิคัสหรือแรปเตอร์สายพันธุ์ที่มีปีกนะครับผมเอาไว้นะก็สำหรับตอนนี้เรามีไข่ที่สะสมไว้นะก็มีตัว145อยู่3ฟองแล้วก็140อยู่3ฟองนะแต่ก่อนอื่นที่เราจะฟักเนี่ยเราก็ผมว่าเดี๋ยวเราน่าจะต้องทำเป็นคอกไว้ก่อนนะครับเพราะว่าพื้นตรงนี้หญ้ามันเยอะมันมองไม่เห็นนะแล้วเดี๋ยวพอลูกไดโนเสาร์ออกมาตัวมันจะเล็กเนี่ยเราก็จะมองไม่เห็นนะโอเคเราก็จะทำสตรัคเจอร์สโตนตอนนี้เราต้องการไม้กับก้อนหินนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเอาเจ้านี่เดินไปเอาละฟาร์มไม้กันตรงนี้แหละหน้าตัดโชโชโชแล้วก็เปลือกไม้ด้วยที่ตรงนั้นมีแอร์ดรอปเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าเฮ้ยโอ้โหแต่ว่าตรงบ้านเรารู้สึกเหมือนผมจะเห็นว่าแอร์ดรอปสีแดงจะดรอปบนหลังบ้านเรานะครับโอเคจะเอาตรงนี้ก่อนโอ้น้ำหนักเยอะอ๋อเป็นพอเนื้อเยอะเอาเนื้อออกไปบ้างรกโอเคแอร์ดรอปสีฟ้าตรงนี้เห็นหางตัวอะไรไวๆนั่นหางตัวอะไรไม่น่าจะมีอะไรได้อะไรเนี่ยบูปิ้นแล้วก็ที่ขี่สัตว์อันนึงเนาะโอเคเดี๋ยวรีบไปเอาแอร์ดรอปสีแดงเข้าบ้านก่อนไม่ดรอปด้วยพอเรามีเจ้าอัลลอซาลัสนะครับการฟาร์มตอนนี้ก็เป็นเรื่องง่ายนะเพราะว่าเจ้านี่แบกน้ำหนักได้เยอะแล้วก็เราสามารถขี่เดินได้เร็วด้วยนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวพวกสัตว์กินเนื้ออื่นๆนะเพราะว่าไอ้นี่มีโหดมากว้าล่วงเดินผิดครับตกเขาขึ้นได้ไหมอ่ะโอ้ยมันลำบากอะไรขนาดนี้ขึ้นอ้อมไปเลยหลบหน่อยขอทางหน่อยตามีน้ำหมดถึงแล้วมีอะไรดีๆดรอปบ้างไอ้ดรอปอันนี้ชื่อไม่มีตัวอะไรนะเวลาเราจะเก็บแอร์ดรอปนะครับผมรู้สึกนะไม่รู้ว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่านะครับว่ามันชอบมีไดโนเสาร์กินเนื้อสปาวขึ้นมานะตรงแอร์ดรอปเนี่ยยิ่งสีแบบโหดๆอย่างเงี้ยหูของเพียบมีของสีม่วงนะครับอะไรอ่ะเจอร์นี่ปลาแมนเทียอ้าวเจ๋งเลยเอ้ยรู้สึกจะมีบูปิ้นตู้เย็นนึกว่าได้ตู้เย็นเลยทั้งที่ไม่ได้ส่งชิงโชคนะนั่นได้ตู้เย็นอะไรแบบนี้ครับโอเคลงเขากันดีกว่าลงกันแบบทางลัดโอ้โหสูงจังไม่เป็นไรครับมันถึกหมดไปนิดนึงกลับถึงบ้านแล้วโหแล้วตอนนี้แถวบ้านเรานี่ก็อะไรกันไม่รู้เกิดอะไรไปหมดนี่กองทัพแรปเตอร์เราจอดไว้ตรงนี้ก่อนหยิบของมาแล้วผมจะเดินได้ไหมเนี่ยนั่นไงมันหนักเกินเอาฝากไว้ก่อน3อันเดี๋ยวเอาของไปเก็บกันครับโอ้โหเมื่อกี้ได้ของแอร์ดรอปนี่คุ้มเลย
ตู้นี้เก็บบูปริ้นนะครับแต่บูปริ้นตู้เย็นอันนี้เป็นจรวดระเบิดนะครับบูปริ้นแล้วก็บูปริ้นลามันเทียแซดเดิลโอ้มีบูปริ้นแมนทีสด้วยอ่ะโอ้ดีเลยผมไม่ต้องเรียนผู้เสียดายแต้มนะครับผมเรียนไอ้ลามันเทียไปแล้วนะได้บูปริ้นมา2อันเนี่ยโอ้มีบูปริ้นอันลอซอรัสสีเหลืองนะครับเยี่ยมไปเลยอ่ะเออได้ออยปั๊มแล้วก็โฮโลสโคปออยปั๊มไว้ตู้ไม่ใช่ตู้นี้ไม่ใช่อีกแล้วของเยอะที่ออยปั๊มไว้อันนี้แล้วกันแล้วก็ตรงนี้มีบูปิ้นดอเฟรมนะครับโอ้มีที่ขี่ไรมันเทีย2อันอ่ะไว้อันนี้แล้วกันสีชมพูด้วยเยี่ยมเลยเอ้ยมีบูปินไอ้นี่แล้วก็ได้โมเรล่าท็อปนะครับแซดเดิลไม่อันหนึ่งเนาะคือตัวไหนหนอมีบูปินแล้วก็เก็บใส่ตู้หนังสือเอาละแล้วก็มาเก็บไม้อ้าวตู้เต็มโอเคงั้นเดี๋ยวเราสร้างไอ้นี่เลยแล้วกันฟาวเดชั่นต้องใช้หินด้วยผมยังไม่ได้ฟาร์มหินในตู้ผมมีหินอยู่นะน่าจะใช้ได้ไปก่อนนะครับอ้าว1 อันท่วนโอเคสร้างให้เยอะที่สุดครับใช้เยอะแน่นอนโอเคตอนนี้ไม้เต็มแล้วหิวจริงก่อนตรงนั้นเรามีก้อนหินไหมเจอแล้วแล้วนี่อะไรกันเนี่ยโอ้โหไดโนเสาร์อื่นมันก็มาติดไดโนเสาร์เราเต็มไปหมดเลยก้อนนี้ทุบได้ไหมครับไม่ได้เนาะก้อนนี้เยี่ยมปึ๊บเรียบร้อยมาทำฟาวเดชั่นอีกจะพอหรือเปล่าเนี่ยผมอยากได้ขนาดกรงสัก4x4ก็ต้องใช้ฟาวเดชั่นประมาณ16อันนะครับตอนนี้ได้15แล้วขอขาดแค่เศษไม้ไม่มีปัญหาในตู้เรามีเศษไม้เยอะชื่อโอเคเข้ามาเอาเศษไม้ก่อนอีกอันนึงโอเคเอาไม้ธรรมดาด้วยเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเชื่อมทางเชื่อมบ้านเรานะกับกรงนะครับเพื่อให้มันขนานกันนะโอเคเดี๋ยวเก็บหินไว้ที่เจ้าอันโลซอรัสก่อนได้แล้วต่อไปเราก็จะสร้างนี่พื้นฟางสัก4อันน่าจะพอนี่โอเคละก็เก็บแท็บมาตรงนี้ก่อนแล้วก็ stone foundation วางเว้นกี่ช่องดีล่ะ2ช่องน่าจะพอแล้วเนาะ1 2 3 4ล็อกเรียบร้อยแล้วตอนนี้คอกไดโนเสาร์ของเราก็เสร็จแล้วและไอ้จิงโจ้นี่มาทำไมหึยุ่งไงไอ้นี่มันคอกเลี้ยงลูกไดโนเสาร์ไม่ได้เลี้ยงจิงโจ้โอเคต่อไปเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องทำตู้เย็นก่อนนะอันนี้เป็นตู้เย็นแบบใช้เขาเรียกอะไรล่ะไอ้ผงสีแดงๆอ่ะในการเก็บรักษาความเย็นนะ
ให้อาหารมันเน่าช้าลงนะครับใช้สปาร์คพาวเดอร์นะโอเคเดี๋ยวเราติดตู้เย็นไว้ตรงนี้ก็ใส่สปาร์คพาวเดอร์ไว้ว้าบมั้ยมีไอเย็นๆออกมาด้วยตู้เย็นรุ่นโบราณนะครับแล้วเดี๋ยวผมไปฟาร์มเนื้อก่อนนะจะได้เอามาไว้สำหรับเลี้ยงลูกไดโนเสาร์นะครับไม่มีตัวใหญ่เลยเอ้ยนั่นเจอแล้วมันต้องฟาร์มตัวใหญ่ๆอย่างเจ้าบอนโตข้างบนนั่นแล้วเท่าไหร่เนี่ย25กินละกัดกัดกัดโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเด็นไม่รอดหรอกกัด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 เลือดออกแล้วกัดกัดเข้าไปกัดเข้าไปเว้ยไปทีนี้เราก็ได้เนื้อมาประมาณ2ตันนะโอ้สตามิน่าหมดเฮ้ยเจอไอ้ตัวนี้กิ้งก่าที่ใช้ปั๊มเลเวลไดโนเสาร์นะเดี๋ยวค่อยมาจับทีหลังเฮ้ยมีนกอะไรมาเกิดตรงบ้านด้วยเกลียดมันไอ้นกพวกนี้เอาละครับอันนี้ก็มาถึงบ้านแล้วเอาเนื้อออกก่อนนะเอ้ยเนื้อพรามไม่เอาไม่เป็นไรเอาเนื้อธรรมดาแค่นี้ก็น่าจะเต็มตู้แล้วเนาะใส่ตู้ไว้เฮ้ยยังใส่ได้อีกเอามาอีกเอามาอีกก็เดี๋ยวเราจะฟักทั้งหมด6ตัวเลยแล้วกันนะครับมันจะได้แบบเป็นฝูงใหญ่ดูน่ากลัวนะชื้อใส่เนื้อไปโอเคล้นแล้วมาถึงช่วงสำคัญการฟักไข่นะครับนอกจากใช้แอร์คอนดิชันซึ่งต้องติดตั้งระบบไฟฟ้าก่อนแล้วนะเราสามารถใช้ไอ้ท็อตเสาไฟธรรมดาเนี่ยแหละครับหลายๆอันก็ใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาไข่ออกมาก่อน6ฟองเลเวล140กับ145แล้วก็เอาท็อตมาประมาณนี้น่าจะพอเนาะแล้วก็สปาร์คพาวเดอร์เอาหมดเลยเอาละต่อไปก็ดับไข่ไว้3 4 5 6โอเคโอ้โหเรียงกันสวยงามเลยแล้วก็ปักทอสใส่ไปสัก50ใส่ไปอีก50ใส่ป้ายอีก50เหมือนพื้นเราพังวะครับเนี่ยทำไมพื้นเราพังล่ะใส่จะโดนจิงโจ้เมื่อกี้แน่เลยปักทอต่อออากาศร้อนใส่ป้ายอีกพิธีกรรมย่างไข่นะครับก็ยังทูโคอยู่นะพอหรือยังเอ่ยอันละกันอ่ะพอไหมยังทูโคอยู่เลยต้องปักไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามันจะขึ้นว่าแฮทชิ่งนะโอ้ร้อนแล้วยังดูโคอีกเหรอตกลงนี้เราจะทำอะไรครับเนี่ยฟักไข่หรือว่าปิ้งไข่พอหรือยังเอ่ยยังไม่พออีก
เคจัดไปอยากได้อีกกี่อันเฮ้ยได้แล้วครับ incubating แล้วโอเครออีก6นาทีเอาล่ะตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ1นาทีไข่ก็จะฟักนะครับผมเดี๋ยวผมทำกองไฟไว้ย่างเนื้อกินเองก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องอยู่เลี้ยงลูกไดโนเสาร์นะครับโอเคตอนนี้ทุกอย่างพร้อมหมดเนื้อพร้อมฟองนี้เหลืออีก4นาทีฟองนี้เหลือ40วิฟองนี้ก็40วิ30วิ30วิแล้วก็อันนี้เหลืออีก2นาทีครับทำไมมันฟักมาไม่พร้อมกันเนาะแปลกอีจังมาเลยออกมาเลยเห็นเนื้อได้มาบ้างไหมครับตอนนี้หิวอาหารจะหมดเอาล่ะจะออกมาแล้ว3 2 1แตกมาแล้วครับเฮ้ยโอ้โหน่ารักอ่ะ4ตัวแรกมาแล้วครับแล้วทำไมชื่อมันเป็นสีแดงแล้วอ๋อเราต้องกดตั้งชื่อให้มันด้วยนะครับตั้งชื่อมันว่าป๊อปปี้นะชื่อเหมือนนกที่บ้านเขียนตัวนี้เอ้ยขอตั้งชื่ออันตัวนี้ชื่อ2นะไปไหนหมดแล้วแล้วจิงโจ้มาจากไหนเมื่อกี้เอ้าจิงโจ้ยุ่งโอเคเดี๋ยวได้อีกตัวหนึ่ง3เอาจิงโจ้มากระโดดใส่หลังผมอีกมันยุ่งจริงเจ้าจิงโจ้โอเคตัวนี้4เอาเนื้อให้มันก่อนเดี๋ยวมันหิวตายมาเอาเนื้อไปเร็วเอาเนื้อไปกินเอาตัวนั้นทำไมไม่มาล่ะเอาเนื้อไปโจ้นี่มันยุ่งจริงๆอันนี้4ตัวฟักออกมาหมดแล้วเหมือนมันติดเลยเนาะมันติดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวผมเอาเนื้อให้มันอีกเอาไปอีก2กล้องมีสีม่วงสีแดงแล้วก็เอ้ยฟักมาอีกตัวแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตัวใหม่อย่าพึ่งตัวใหม่อย่าเพิ่งเดินหนีจะเย็นจะเย็นโอเคอินปรินต์มาตัวที่5เอาเนื้อไป3กล้องเหลืออีกฟองเดียวครับนี่มันเริ่มเดินตามผมแล้วอ่ะกุ๊ก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 ไม่ใช่ไก่ใช่นะก๊อกก๊อกก๊อกเท่มากเลยโอ้โหแล้วพื้นเราทำไมมันผุพังอย่างนี้ครับไอ้จิงโจ้อ่ะมันวิ่งเข้ามาเมื่อกี้โอเคฟองนี้เหลืออีกนาทีกว่าๆนะครับแล้วก็ผมจะได้ดับไฟนะเพราะว่าร้อนมากนี่ขนาดใส่ชุดกันไฟนะเนี่ยไม่ใช่ชุดกันไฟสิมันเป็นชุดสำหรับเดสเซิร์ตนะโอเคตัวนี้เป็นยังไงแล้วบ้างกำลังโตรู้สึกผมจะได้สีแบบเหมือนขนไก่นี่มาทั้ง4ตัวเนี่ยแล้วก็มีสีม่วงมาตัวหนึ่งนะต้องรอมันโตก่อนอ่ะมองเห็นสีไม่ค่อยชัดครับนี่มันก็โตขึ้นเรื่อยๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมไปช้าๆดีกว่าจะได้ไม่หมุนไม่มึนหัวกันเหลืออีกตัวเดียว50วิตอนนี้เราฟีดอาหารให้ไดโนเสาร์แล้วก็ฟีดอาหารให้ตัวเองด้วยนะชึบโ
โอ้ตรงนั้นอะไรกันเนี่ยมีทั้งหมูทั้งนกนักไปติดกันเลยกันตรงนั้นเต็มไปหมดเดี๋ยวรอเจ้าพวกไดโนนิคัสนี่โตก่อนนะจะไปจัดการให้เรียบฟักได้ยังเอ่ยตัวนี้6วิเอ้าฟักมาเปาะเย้ได้ขี่ม่วงอีกตัวนึงมานี่มาลูกมาเร็วเดินหนีไปไหนแล้วตรงนั้นไม่มีอาหารมาเอาตรงนี้โอเคตั้งชื่อว่าป๊อปปี้6เรียบร้อยเอาเนื้อไปชึบเดี๋ยวเราดับไฟก่อนนะครับว่าร้อนมากอุณหภูมิสูงเริ่มเดินตามกันแล้วอะไม่รู้มันใช้เวลาแค่ไหนนะครับกว่าจะโตอ๋อมันมีมิวท์มาทูเรชั่นอยู่ข้างล่างนะเป็นเปอร์เซ็นต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆตอนนี้โตได้ 40% แล้วครับตัวนี้50แล้วอะตัวนี้ก็50รุ่นที่เกิดมาชุดแรก50นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายที่เกิดทีหลัง25นะเอาละครับตอนนี้เจ้าไดโนนิคัสที่เราเลี้ยงไว้เมื่อกี้นะครับตอนนี้ก็โตกันหมดแล้วนะแล้วผมก็คราฟที่ขี่ให้มันแล้วด้วยนะครับน่ารักตัวนี้น่าจะเป็นจ่าฝูงนะครับที่มีไฟฟู่ๆสีแดงสีส้มอยู่บนหัวเนี่ยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปทดลองการใช้งานดูนะครับตัวนี้กระโดดแดนครับมันบินเลยครับโอ้โหชุบๆโอ้ยกระโดดไต่เขาได้ด้วยครับล่อนอ๋อจะเป็นกระโดดแล้วล่อนนะครับฮึบอ้าวแล้วเพื่อนไม่ตามมาเลยเพื่อนไปไหนหมดไปติดเขาอยู่ปะโถเป็นกรรมโอเคตามกันมาไปเดี๋ยวเราจะพาเจ้าพวกนี้ครับไปออกล่าดูนะทดสอบการล่าแล้วทำไมไม่ตามกันมาเลยเหมือนมันจะงงๆนะครับโอเคตัวนี้ตัวอะไรครับเนี่ยโอ้เลเวลเยอะเก็บไว้ก่อนอย่าเผื่อไว้จับนะครับโอเคชื่ออุ้ยเจอบอนโตครับเมื่อกี้มันมีคอมมานด์ขึ้นมานะครับเป็นรูปเหมือนแบบเขี้ยวนะครับกระโดดยังไงครับเนี่ยไปกระโดดกัดอย่างนี้ได้ด้วยครับโอ้ชะมัดโอ้ยสตามีนาผมหมดอ่ะโอ้ลุมครับโอ้ลุมจิกกัน6ตัวโอ้ตายโอ้บันโตตายอย่างรวดเร็วนะครับโอ้ล่อนโอ้เคลื่อนไหวเร็วมากครับตามแล้วตามมากันอย่างรวดเร็วนะตรงนี้มีอะไรให้เราไล่บ้างครับผมเห็นเหยื่อแล้วเจ้าคอยาวเจ้าคอยาวนะฮึบโอ้ล่อนได้ตามมากันนี้ยังกระโดดเกาะนี่กระโดดเกาะแล้วกัดโอ้เอาตกโอ้พอกระโดดเกาะแล้วสตามิน่ามันจะลดเร็วมากนะครับช่วยกันยื้อไปก่อนโอ้โหกัดแล้วมีเลือดไหลเลยครับโอ้โหโหดมากครับแต่ว่าผมยังไม่ค่อยถนัดในการใช้งานมันเลยนะไต่ได้ด้วยชึบสตามิน่าหมดเร็วมากครับเวลาไต่น่าจะต้องอัพพวกค่าสเตตัสสตามิน่าเพิ่มนะครับโอเคสำหรับอาร์ควอลกูเอโรตอนที่5นี้นะครับผมก็ขอจบเท่านี้ก่อนละกันนะก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่อยากติดตามตอนต่อไปในการผจญภัยของ Ark Survival Evolved Map War Guerrero นะครับในตอนที่6ตอนหน้านะก็อย่าลืม Subscribe Channel ผมไว้นะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามชมกันตอนหน้าครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย